ฝากกด subscribe กดกระดิ่ง like comment share ให้กันด้วยนะครับอยู่กับพีทนะฮะและนี่คือ PSP Monotube นะครับก็วันนี้ตกเย็นแล้วก็แฟนเราครับเขาเคยบ่นว่าอยากจะกินหมี่หุ้นที่เขาว่าเป็นของพื้นเมืองภูเก็ตนะครับเราก็เลยอุ้ยเราก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่ตรงนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีรถพยาบาลมาแล้วนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นอาการมอไซจะเลี้ยวเข้าหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ว่ามีคนมาดูแลแล้วก็โอเคผ่านไปนะครับเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็มีหุ้นนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตซึ่งมันมีอยู่เจ้าหนึ่งซึ่งเขาเป็นคุณป้าแก่ๆนะครับเขาก็อยู่หรือว่าทำตรงเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าป้ายังเปิดอยู่หรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ไปกินนานมากแล้วชื่อว่าหมี่หุ้นจี้เป้งนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่ภูเก็ตใหม่ๆประมาณ5ปีที่แล้วก็เคยกินที่นี่แล้วก็รู้สึกอร่อยแล้วพอไปกินหมี่หุ้นเจ้าอื่นรู้สึกแบบที่นี่อร่อยกว่านะครับยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอาหารพื้นเมืองภูเก็ตเนี่ยที่เขาเรียกว่าหมี่หุ้นกระดูกหมูเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้กินเองนะผมซื้อมาให้แฟนกินเพราะว่าแฟนผมก็อยากกินนะครับเพราะผมตอนนี้ผมกินวีแกนแล้วกินวีแกนก็คือเราไม่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์นะครับอาหารอะไรที่เป็นพวกเนื้อสัตว์เนื้อนกไข่ไม่กินเลยครับก็จะกินแต่พวกอาหารที่มาจากพืชเท่านั้นนะครับใครสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ไม่กินนมแล้วจะเอาแคลเซียมจากไหนแคลเซียมเราก็สามารถหาได้จากพวกผักนะครับผักผลไม้พวกนี้มีแคลเซียมหมดนะฮะนมอัลมอนด์ก็มีแคลเซียมนะครับผมหรือโปรตีนใครบอกว่าร่างกายต้องการโปรตีนถั่วเหลืองก็มีโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เราหาได้จากเนื้อสัตว์มันก็มีอยู่ในพวกพืชหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องกินเนื้อเสมอไปนะครับตามนั้นนะจ๊ะพี่แนนนะครับพี่แนนเราก็กำลังเข้าสู่ถนนเยาวราชนะครับไม่ใช่เยาวราชที่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าเส้นนี้ในภูเก็ตเราเรียกว่าถนนเยาวราชนะฮะแล้วก็จะเป็นถนนสไตล์แบบเมืองเก่านะครับที่เขาจะเรียกภูเก็ตโอทาวกันนะฮะชาวต่างชาติก็จะชอบมาเดินถ่ายรูปกันบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันจะสวยงามไม่มีสายไฟนะฮะดูครับนะฝั่งเนี้ยแจ่มนะไม่มีสายไฟนะฮะเขาจะสายไฟลงดินหมดแล้วก็มีหุ้นจี้เป้งก็จะอยู่ก่อนสี่แยกข้างหน้านะครับอยู่ซอยซ้ายมือเราจะเรียกว่าซอยศูนย์อุทิศนะครับขอให้ยังเปิดอยู่เถอะขอให้ยังเปิดอยู่เถอะอ่ะไปครับขอไปก่อนเปิดไม่เปิดอยู่โอ้เนี่ยโอเอ๋งเปิดอยู่แต่ว่ามีหุ้นแกปิดไปละจี้ครับเก็บแล้วล่ะครับหมดแล้วครับว่าปกติที่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับมาเที่ยงค่ะแล้วก็5 โมงเที่ยง5 โมงนะครับโอเคครับขอบคุณครับมาไม่ทันนะฮะปิด5 โมงนะครับผมก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะโทรบอกแฟนก่อนเดี๋ยวลองพูดกับเซน่าดูสิเซน่าจะตอบรับเราไหมฮัลโหลเซน่าSpeed dial 1คราวนี้เซน่าคุยกับเรานะฮะเออเนาะฮัลโหลครับจี้เขาปิดแล้วอะจริงครับเขาปิดแล้วอ่ะเขาปิด5โมงนี่มาถึง5โมงเป๊ะเลยเขาปิดแล้วอ่ะ
เขาบอกว่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ป้าบอกก็ในตัวเมืองภูใช่ครับในตัวเมืองภูเก็ตอ่ะรถติดรถติดหนักมากใช่เขาบอกว่าพี่ก็เลยถามว่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเขาบอกเปิดเที่ยงปิด5โมงพรุ่งนี้มีบินไหมครับบินบ่ายสามงั้นเดี๋ยวตอนเที่ยงออกมางั้นเดี๋ยวตอนเที่ยงออกมาซื้อให้ตอนเที่ยงออกมาซื้อให้ครับเดี๋ยวตัดผมก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวไปรับนะไม่รู้เหมือนกันสินะโอเคครับสวัสดีค่ะครับบายคราวนี้เซน่ายอมคุยกับเรานะปกติคุยด้วยไม่ค่อยคุยด้วยนะสถานีต่อไปเราก็จะไปตัดผมนะฮะตำรวจฝ่าไฟแดงจ้าถึงแล้วนะครับร้าน RT Cut นะฮะแหมมีไฟใหม่ด้วยนะพี่ตั้ม RT Cut Barber Shop นะฮะอยู่ตรงซอยมออหรือมอขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวที่นี่ภูเก็ตนะจ๊ะเปิด10โมงปิด3ทุ่มนะฮะพี่ตั้มสวัสดีครับนี่คือพี่ตั้มนะฮะฮัลโหล what's up yeah นะฮะหลังจากตัดผมเสร็จเราก็จะกลับบ้านแล้วขอบคุณพี่ตั้มครับที่สปอนเซอร์ค่าตัดผมให้นะครับตัดผมฟรีอ่ะขอบคุณพี่ตั้มมาร้านนี้อะไรก็ตัดฟรีตลอดฮะตอแหลนี่เองฮะไปแล้วครับพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับใครอยู่ภูเก็ตอยากหาร้านตัดผมเท่ๆแนวๆก็อย่าลืมแวะมานะฮะอาร์ทีคัตเปิดมาแล้วกว่า40ปีนะฮะนี่ตัวอะไรอ่ะนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่เนาะนี่เนาะเป็นไงลูก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 หึเอลินว่าไงลูกหึเป็นไงลูก